สวัสดีค่ะออร์บิชแนลแม่บ้านอเมริกาค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนสวัสดีค่ะออร์บิชแนลแม่บ้านอเมริกาค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอของออร์บิชแนลแม่บ้านอเมริกาด้วยนะคะวันนี้พี่ออรีพาเพื่อนๆมาชมพระอาทิตย์ตกดินใจกลางเมืองสโปแคนค่ะวันนี้ก็มาซื้อของมาจับจ่ายซื้อของเป็นประจำนะคะในทุกๆวันอาทิตย์นะคะพี่ออรีก็จะมาซื้อของนะคะก็วันนี้ก็ออกมาค่ำหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งใจเลยค่ะว่าอยากจะมาเห็นพระอาทิตย์ตกดินค่ะนะคะก็อยู่ในบ้านตลอดเลยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยนะคะวันนี้ออกมาข้างนอกก็ได้มาเห็นบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันที่พี่หนิงอยู่นี้นะคะก็จะรายล้อมไปด้วยภูเขานะคะก็เป็นเมืองเล็กๆในภูเขานะคะเพื่อนๆนะคะเราอยู่ในโซนของวาเล่นะคะเพื่อนๆก็เป็นสโปแคนวาเล่คนไม่ค่อยเยอะนะคะในเมืองนี้นะคะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ก็สะดวกสบายค่ะการขับรถขับลาก็ไม่มีรถติดนะคะเพื่อนๆนะคะคำว่ารถติดที่นี่เนี่ยพี่ไม่เคยเจอเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะคะก็ไปมาสะดวกสบายมากๆเลยค่ะการที่เราพักอาศัยอยู่ในเมืองนี่ก็สะดวกสบายเวลาที่เรามาจับจ่ายซื้อของหรือเราขาดหรืออะไรนะคะก็สามารถขับรถมาซื้อของได้แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าห้างสรรพสินค้าหรือห้างร้านต่างๆก็จะอยู่ใจกลางเมืองนะคะพี่ออรีเองก็อยู่ที่วาเล่นะคะในสโปแคนวาเล่ค่ะเพื่อนๆก็จะสะดวกสบายนะคะเวลาที่จะมาจับจ่ายซื้อของอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะในช่วงเย็นๆนะคะพาเพื่อนชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะใจกลางเมืองค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่แต่ในบ้านหรือในแต่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ค่ะทุกคนนะคะก็เป็นปีที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดนะคะเพื่อนๆนะคะ New Normal ค่ะก็ต้องใช้ชีวิตนะคะปรับเปลี่ยนนะคะชีวิตนะคะการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อนก็ยังหนาวเย็นเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะก็เป็นรถประจำทางนะคะก็มีไม่กี่สายนะคะที่อยู่ในเมืองสโปแคนเพราะว่าก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะเป็นเมืองเล็กๆที่มีทางรถไฟนะคะผ่าใจกลางเมืองเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็แปลกนะคะโครงสร้างบ้านเมืองที่นี่นะคะค่ะเพื่อนชมค่ะก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆยามเย็นๆเอามาฝากนะคะเพื่อนที่ติดตามออร์บีชาแนลแม่บ้านอเมริกาค่ะก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอต่างๆของออร์บีชาแนลด้วยนะคะตัวอย่างเพื่อนทำคลิปวิดีโอก็ถ้าผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะคะก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงค่ะคลิปวิดีโอให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะก็หวังว่าจะเพื่อนๆจะเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องเล็กๆของแม่บ้านอเมริกาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปก็เป็นความตั้งใจของพี่ออร์บีนะคะที่อยากจะทำช่องวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแชร์แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตนะคะในช่วงที่มาใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะคะก็ตามที่ตั้งใจไว้ก็คงจะใช้ชีวิตเรื่อยๆนะคะก็คงจะไปเยี่ยมเมืองไทยบ้างเป็นครั้งคราวนะคะก็แต่คงจะอยู่ที่นี่เป็นการถาวรเลยนะคะก็เลยอยากจะแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะคะการใช้ชีวิตในเมืองนะคะซึ่งก็อยู่แตกต่างจากที่เราเคยอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ทั้งสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะแต่ว่าพี่ก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ให้เข้ากับการมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนอยู่เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากคลิปวิดีโอต่างๆของแม่บ้านอเมริกาด้วยนะคะ
ด Subscribe ให้กับพี่อรีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปหรือท่านใดมีคำแนะนำมีข้อชี้แนะก็สามารถฝากข้อความของท่านไว้ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะพี่อรีเองก็จะนำมาปรับปรุงนะคะแล้วก็ทำช่องให้ดีขึ้นไปค่ะก็เป็นไลฟ์สไตล์นะคะก็เป็นหลากหลายค่ะก็จะเป็นหลากหลายไลฟ์สไตล์ในชีวิตนะคะก็มีทำอาหารบ้างนะคะพากินพาเที่ยวนะคะพาชมที่สร้างบรรยากาศนะคะก็รอดูว่าพี่นิ้งจะมีอะไรแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ติดตามอรวีชาแนลไม่ว่าในอเมริกานะคะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ได้ขอบคุณติดตามแล้วก็ดูพี่อรีเองยังไม่ได้ไปทำความรู้จักก็ไว้เราไปเจอกันนะคะก็สามารถฝากข้อความไว้ใต้วิดีโอแล้วพี่จะกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามชมค่ะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะฝากติดตามคลิปวิดีโอต่างๆด้วยนะคะบ๊ายบาย